ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Genshin Impact นะฮะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่แพท 2.3 เนี่ยได้เข้ามาพอดีเลยและแน่นอนว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมทุกคนหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหลังจงหลีนั่นเองซึ่งก็คือบอสตัวใหม่ชื่อว่า Golden Wolf Lord นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนิดนึงว่าบอสตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน Golden Wolf Lord เนี่ยก็รายละเอียดคร่าวๆคือเขาเป็นตัวสัตว์ประหลาดที่มาจากโลกอื่นนั่นเองแล้วก็เป็นผู้นำพวกลิฟวูฟนั่นเองซึ่งลิฟวูฟเนี่ยก็เป็นพวกหมาป่าที่มันมาแพท 2.2 มันจะมีสถานะที่ทำให้เราเนี่ยติดคอร์รัปชันนั่นเองนะฮะซึ่งคอร์รัปชันเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ถ้าโดนแล้วเนี่ยคือคุณต้องมีตัวฮิลที่แรงแล้วก็ฮิลหมู่ได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเมคานิกคร่าวๆจากทิวทอรัลกันนิดนึงนะโดยGolden Wolf Lordเนี่ยนอกจากที่เขาสามารถใช้ Corrosion ในการป่วนตัวตี้ของเราได้แล้วเนี่ยเราเองจะต้องมีตัวฮิลตัวหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันเนี้ยจะเป็นตัวหน้ากากหมาป่านะฮะเขาก็บอกว่าตัวหน้ากากตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้ตัวละครที่เป็น GO เนี่ยในการทำลายมันนั่นเองแล้วก็อันเนี้ยสกิลสีทองน่าจะเป็นระเบิดธาตุออกมานะฮะก็พยายามใช้โลกกันเอาไว้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลามีสกิล Corrosion เนี่ยมันส่งผลอะไรกับเราคือต่อให้เรากางโล่ใช่ไหมคอร์รัปชันมันก็ยังลดเลือดเราได้เรื่อยๆอันนี้คือสิ่งสำคัญมากมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมีบาบาร่าเข้ามาช่วยมีจงหลีเปิดโล่เปิดโล่เนี่ยกับสกิลอื่นส่วนคอร์รัปชันเนี่ยก็ให้บาบาร่าเป็นคนช่วยส่วนกันอยู่เนี่ยเอามาเพราะว่าตอนที่เห็นเทเรอร์เนี่ยมันหอบไปหอบมาได้ก็เลยใช้ตัวละครตัวนี้แล้วก็นิงก้วงจะเป็นตัวละคร DPS ถ้า GO ที่เราใช้จริงๆต้องบอกว่าใช้ตอนช่วงแรกๆแหละก็เลยเดี๋ยวเอามาใช้กันดูว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยบอสกันเลยก่อนอื่นตามธรรมเนียมของเราเข้าไปปั๊บกลางโล่จำไว้ก่อนเป็นคนที่แบบเล่นแบบมีโล่ไม่ได้อ่ะคือต้องมีโล่ไว้อุ่นใจก่อนส่วนนี้ก็ยิงไปก่อนเฮ้ยทำไมยิงได้พันกว่าล่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ไงมาแล้วดาเมจกลับมาแล้วก็ยังไงดีเฮ้ยจะปุ้งหมาอุ้ยนี่ไงแค่โดนปุ๊บสกิลคอร์รัปชันก็จะถามหาคุณทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นฮิวไว้ก่อนก็ยิงเขาก็ใช้กันอยู่ยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราต้องดูสกิลกันว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีน้องหมา3ตัวลอยอยู่นะฮะเป็นหน้ากากสีทองด้วยแสดงว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้ลอสีขาวขึ้นมาแล้วใช่ไหมเรารู้กันสักนิดนึงลอสีขาวจะมีสกิลอะไรอยู่หรือเปล่าหิงกวงออกมาก่อนนี่ไงนี่มาแล้วก็ใช้สกิลพาดหินโจมตีไปช่วยก็อย่าลืมกดฮิลด้วยนะฮิลตัวเองอยู่เสมอเออเดี๋ยวมีวงอันนี้ระเบิดพาจีโอหลบก่อนอุ้ยไอ้ยาเอาละเหลืออีกหน้ากากหนึ่งแล้วก็ติดแบบนี้ไปเรื่อยๆชวบโอเคล่วงพร้อมไปแล้วก็ยิงยาวๆไปอย่างนี้เลยคือถ้าล้มได้เนี่ยถ้าใครแบบชอบระยะประชิดก็ตีให้มันล้มแล้วก็ตีรัวๆเท่าที่มีโอกาสนะครับอันนี้ก็ยิงเข้าไปพอล้มแล้วโอเคแล้วก็ลาก่อนนะกลับสู่โลกที่เจ้ากลับมานั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสแตทกันสักนิดนึงว่าสแตทตัวละครเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาที่ตัวละครตัวแรกนะครับหนิงโกนะครับตัวนี้จะเป็น DPS สายท่า GO ที่เราเคยใช้ตอนแรกๆเลยจริงๆคือไม่ได้ใช้มานานแล้วด้วยหลังจากที่แพทแรกๆมานั่นเองนะครับก็จะเน้นในส่วนของ Time Damage นะฮะก็จะเห็นได้ว่า Critical Rate กับ Critical Damage อยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับส่วนอาวุธเนี่ยจะใช้เป็น Lost Player to Scarlet Wind อันนี้ก็ปนยันเฟยมาใช้ก่อนตัว Artifact เราจะเน้นในส่วนของชิเมนาวะนะฮะเพราะว่าอยากจะได้ตัว Attack 18% แล้วก็โจมตีท่า GO เพิ่มขึ้น 15% นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีสแตทเป็นยังไงบ้างสแตทลองเป็นประมาณนี้นะค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในส่วนของกลุ่มดาวหนิงกงเนี่ยอันนี้คือ C6 ทั้งหมดเลยแล้วก็สกิลก็จะเน้นสกิลที่ทำดาเมจล้วนๆเลยนะครับบาบาร่าถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้นานแล้วเหมือนกันนะก็เลยหยิบมาใช้เพราะว่าชอบบาบาร่าตรงที่ว่าสกิลฮิลหมู่เนี่ยแหละมันดีนั่นเองนะครับก็ในภาพรวมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของ HP ของบาบาร่าให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้เพราะว่าจะยิ่งฮิลแรงนั่นเองนะครับสแตทก็จะเป็นประมาณนี้อาวุธใช้เป็น Tearing Tail of Dragon Slayer หรือว่าหนังสือมังกรที่เป็นขัดเลเวล5เพราะมันได้สแตท HP นั่นเองครับส่วนอาร์ติแฟกต์ตอนนี้เนี่ยคือถูกปล้นไปให้กับตัวอื่นแล้วจริงๆเราจะใส่เซตไมเดนบีเลฟนะฮะเพราะว่าจะช่วยทำให้เราฮิลแรงขึ้นนั่นเองครับแล้วก็สแตทหมวกก็จะเน้นฮิลลิ่งโบนัสไปแล้วก็ส
แฟตลองเนี่ยจะพยายามเน้น HP ซึ่งตอนเนี้ยมันยังไม่ได้มีของที่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าโดนปล้นไปหมดแล้วนั่นเองส่วนกลุ่มธรรมบาร่าอันนี้ก็เป็น C6 ไปแล้วนะฮะแล้วก็สกิลจะเน้นสกิลซัพพอร์ตคือสายฮิลล้วนๆเลยนะครับจงหลีไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะฮะก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือจะเน้นส่วนของพยายามจะเน้น HP อยู่นะครับแล้วก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้อาวุธก็ใช้เป็น Skyward Spy แล้วก็อาร์ติแฟกต์เหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็จะเน้น HP เพิ่มมากขึ้นนั่นเองกลุ่มดาวยังเป็น C6 C0 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลก็จะเน้นเปิดโร่กับรูปเมเทโอนั่นเองตัวสุดท้ายกันอยู่นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอาวุธอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็สแตทเนี่ยก็จะเป็น DPS เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คิดเข้าเลยคิดเข้าดาเมจอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็มีโบนัสของการยิงน้ำแข็งพอแรงขึ้นแล้วก็ธนูใช้ Amos นะครับส่วน Set Artifact ใช้เป็น Wizard Strayer อ่ะอันนี้ก็จะเน้นประมาณนี้เลยนะครับส่วนกลุ่มดาวอันนี้จะเป็น C0แล้วก็สกิลเราจะเน้นสองสกิลนี้อยู่นะคือสกิลชาร์จยิงเพราะว่ามันยิงค่อนข้างแรงมากๆแล้วก็สกิลอันติที่กลางพื้นน้ำแข็งแล้วก็มีก้อนน้ำแข็งตกลงมาเยอะๆนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับบอสสมัยก็พยายามดูเมคานิกของมันให้ดีๆแล้วก็สิ่งสำคัญคือมันมีสเตตัสของคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามหาตัวฮิลที่ช่วยซัพพอร์ตตี้ของเราไม่ให้แบบตายยกตี้ได้แล้วก็ลองดูว่ามี DPS ที่เป็นถ้า GO มาช่วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันอาจจะมีเมคานิกอะไรที่เยอะมากกว่านี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ